ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของคุณพระช่วยในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับวันอาทิตย์เวลาดีครับตะวันโด่ง9โมงเช้ากับคุณพระช่วยครับเปิดมาก็เจอเรา2คนนะครับทั้งช่อง Workpoint กฎหมายเลข23นะครับช่วงแรกครับช่วงวัยรุ่นเรียนไทยวันนี้เราจะพาไปเปิดสำรับครัวใต้อาหารใต้นี่โอ้โหเขาบอกว่ารสชาติจัดจ้านรสชาติหลักๆมี3รสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มแต่ส่วนมากจะเผ็ดจัดจ้านอ่ะครับผมโดยเฉพาะเรื่องราวของสมุนไพรหรือวัตถุดิบทางใต้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาผักเครื่องแกงใช่โอ้แต่วันนี้จะเป็นเรื่องราวของแกงส้มทางใต้ครับผมอ่ะวัยรุ่น2ท่านจะมาทำเมนูแกงส้มแกงส้มใต้นะครับผมนะฮะท่านแรกครับชื่อจริงชื่อคณาวุฒิชื่อเล่นชื่อน้องกัฟคนที่2ครับสุภสิทธิ์ครับชื่อว่าน้องมิวเชิญครับและบัดนี้สองวัยรุ่นไทยที่อยากมาเรียนรู้ความเป็นไทยในวันนี้น้องกัฟคณาวุฒิและน้องมิวสุภสิทธิ์สองนักแสดงในซีรีส์ที่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวและมีผลงานสุดปังกำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ครับน้องมิวกับน้องครับครับแล้วอยู่แล้วอยู่ทีมเดียวด้วยสิเคยแต่งตัวแบบนี้กันไหมครับไม่เคยครับครั้งแรกๆเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นไงบ้างเป็นครั้งแรกๆก็เป็นไงบ้างใส่สบายครับเนาะใช่วังเวงไหมโง่ครับข้างในโง่ๆนะปกติอาหารใต้เคยทานไหมเคยครับอะไรบ้างแกงเหลืองนี่ใช่ของใต้ไหมครับใช่ใช่ใช่เคยแกงเหลืองนะเคยแสดงว่าเป็นคนชอบกินเผ็ดกันเลยก็กินได้ครับแต่ว่าเผ็ดมากก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วเหรอใช่ใช่มีวะผมก็ไม่ค่อยทานครับเหรอใช่ครับส่วนใหญ่ที่อันที่ชอบคืออาหารญี่ปุ่นครับผมทั้งสองหนุ่มอาจไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทำอาหารไทยอย่างอาหารใต้สักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับถ้าได้มาเรียนรู้ในวันนี้เชื่อว่าจะต้องหลงรักเป็นแน่ครับแม่สวัสดีครับนี่แหละครับนักตกปลาเลยครับตัวกลางนะฮะเมื่อกี้คุยกันเรื่องระหว่างแกงเหลืองกับแกงส้มแม่เหมือนกันไหมคือจริงๆแล้วถ้าภาคใต้เรียกว่าแกงส้มกรุงเทพเรียกว่าแกงเหลืองโอ้ภาคใต้คือแกงส้มนี่แหละแต่กรุงเทพเขาเรียกตามสีสันว่าแกงเหลืองแต่ที่นำมาวันนี้ก็คือแกงส้มค่ะแกงส้มแต่ที่ภาคกลางเขาจะไม่ใส่กันนี่คืออ้อดิบอ้อดิบถ้าตามบ้านที่เขาปลูกก็ต้นก็ประมาณนี้ค่ะแล้วครับแต่นี้เดี๋ยวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วค่ะเหมือนก้านกล้วยเหมือนก้านแม่แล้วเราจะกินส่วนไหนทั้งหมดได้เลยค่ะอ๋อเหรอตั้งแต่โคนมาถึงปลายตั้งแต่โคนถึงปลายได้เลยค่ะโอ้มีปลาด้วยเป็นปลาอะไรคุณแม่วันนี้เป็นปลากุเลานะคะเป็นปลาทะเลค่ะบอกว่าปลานี้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นปลาธรรมชาติในทะเลเดี๋ยวจะให้ชิมรสชาติของแกงส้มแล้วก็จำรสชาตินี้ไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องปรุงด้วยครับเข้าใจไหมลองชิมก่อนแต่ชิ้นมันใหญ่มากมิวลองดูเป็นไงบ้างรสชาติพอชิมแล้วมีรอยยิ้มได้ชิมออดิบไหมก็เขาก็ตักไปพันจะถามว่ามันเป็นไงเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่รู้ดิหน่อไม้อะไรอย่างนี้อ๋อเป็นหน่อไม้เวลาเคี้ยวเผ็ดๆเค็มๆครับเผ็ดๆเค็มๆจำรสชาติเนี้ยไว้นะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทำแล้วก็เดี๋ยวจำแล้วกันนะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะบอกเราไปด้วยจำขั้นตอนด้วยอ่ะครับผมได้ชิมรสชาติแกงส้มสำรับทางใต้ไปแล้วถึงเวลาต้องเรียนรู้พร้อมลงมือทำวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นจดและจำกันไว้ให้ดีๆนะครับนี่แกงส้มใต้มีอะไรบ้างครับแม่เครื่องปรุงนะคะมีพริกแห้งมีกระเทียมมีขมิ้นสดกะปิแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยวัตถุดิบที่เป็นรสเปรี้ยวนะคะมีมะขามเปียกมะนาวแล้วก็ส้มแขกค่ะปลากุเลากับอ้อดิบนะอ้อดิบค่ะเริ่มเลยครับแม่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกตำพริกแห้งก่อนนะคะให้ละเอียดนิดนึงโอ้ตำค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปตำกระเทียมให้ละเอียดคลุกเคล้ากับพริกไป
ขมิ้นต้องปอกเปลือกนะคะน้ำแกงจะได้สวยค่ะเอาสารก็คือตำขมิ้นต้องปอกเปลือกก่อนโขลกให้ละเอียดแล้วก็ใส่กะปิ1ใน3ของเครื่องแกงค่ะ1ใน3ส่วนค่ะ1ใน3ส่วนถ้ามากเกินไปก็กลิ่นกะปิจะออกเยอะกะปิก็กะปิใต้ใช่ไหมกะปิใต้ค่ะใส่เกลือนิดหน่อยเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นตำให้ละเอียดใช่ไหมนะค่ะตำให้ละเอียดโอ้โหขั้นตอนต่อไปก็เตรียมวัตถุดิบนะลูกอันนี้ปลากุเลาค่ะเป็นปลามีเกล็ดเล็กน้อยต้องเอาเกล็ดออกนะคะอันนี้เราขอดเกล็ดแล้วเหรอแม่ตัวนี้อันนี้ตัวนี้ขอดเกล็ดแล้วค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องขอดเกล็ดด้วยนะน้องก็ต้องขอดเกล็ดเองนะคะขอดเกล็ดปลาค่ะแล้วก็หั่นเฉียงๆเพื่อความสวยงามของปลาด้วยการทำอาหารใต้นะคะเราต้องมีความสวยงามด้วยค่ะมีออดิบเอามาล้างต้องมาล้างสะอาดก่อนล้างสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกเพราะว่าออดิบเขาจะชุ่มน้ำเพราะมิฉะนั้นน้ำจะเข้าไปในตัวออดิบรสชาติของแกงจะเปลี่ยนวิธีการปรุงเติมน้ำต้องให้พอเหมาะกับวัตถุดิบปลาตัวเล็กตัวใหญ่เราต้องกะประมาณเอาตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงถ้าน้ำไม่เดือดนะคะเราใส่เครื่องแกงลงไปอะค่ะมันจะคาวกะปิกลิ่นคาวจะขึ้นอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือส้มแขกค่ะตอนใส่ปลานะคะต้องให้เดือดได้เรียบร้อยก่อนถึงจะใส่ออดิบอะค่ะต้องเดือดค่ะต้องเดือดสิ่งสำคัญคือพอเสร็จเรียบร้อยเราต้องบีบมะนาวหน่อยหนึ่งค่ะจะได้มีความหอมของมะนาวตอนอยู่ในชามใช่ไหมแม่ค่ะไม่ได้ใส่ในหม้อเนาะไม่ได้ใส่ในหม้อค่ะโอ้โหน่าทานเรียบร้อยน้องมิวอยู่กับพี่พันธ์แล้วก็น้องกัฟอยู่กับอยู่พี่เท่งเองเป็นทีมไปฝั่งพี่เนี่ยตั้งแต่มีรายการนี้มาชนะตลอดหรือเปล่าพร้อมนะคุณเท่งนะพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มครับเมื่อสองหนุ่มกัฟและมิวได้รับสัญญาณเริ่มทั้งคู่ก็ไม่รอรีรีบปรีไปหาวัตถุดิบในการทำแกงส้มครับพริกแห้งค่ะพริกแห้งใช่ไหมครับค่ะกระเทียม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 มันไม่มีหลายแบบอะครับแม่กระเทียมสีขาวค่ะอันนี้ใช่ไหมสีขาวสีขาวโอเคโอเคอย่ามาหยิบหอมมาล่ะอย่าแย่งผมดิเออเฮ้ยขมิ้นขมิ้นค่ะขมิ้นอันไหนนะครับขมิ้นค่ะตรงนั้นได้เลยค่ะอันนี้เหรอครับจ้ามันต้องใช้เยอะไหมครับไม่เยอะค่ะไม่เยอะพอค่ะเริ่มแรกต้องปอกกระเทียมก่อนนะคะอันนี้มันต้องปอกไงครับเพชรตำเลยให้ผมตำเลยใช่ไหมเมื่อเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างได้แล้วทั้งคู่ก็ลงมือโขลกเครื่องแกงได้เลยครับการโขลกเครื่องแกงนั้นจะใส่ทุกอย่างโขลกพร้อมกันทีเดียวหรือจะค่อยๆใส่ลงไปทีละอย่างก็ได้ครับบ้านเราตำกระดังโขลกบ้านนู้นเงียบกริบกับตำอะไรอ่ะหลับแล้วมั้งบ้านนู้นเหรอฮะพริกแห้งบ้านเราเตรียมของใช่ไหมเราเตรียมวัตถุดิบอยู่ครับผมแล้วตำเลยทีเดียวแม่ครับกระเทียมนี่มันใช้กี่เม็ดนะครับประมาณ10กลีบ10กลีบ15กลีบได้ค่ะ4 5 6กะปิกะปิภาษาท้องถิ่นทางใต้จะเรียกว่าเคยเพราะกะปิทำมาจากเคยหรือตัวเคยลักษณะคล้ายกุ้งตัวเล็กๆครับสำหรับกะปิที่นิยมใส่ผสมลงในพริกแกงนั้นก็เพื่อจะให้รสชาติของพริกแกงกลมกล่อมเข้มข้นมากขึ้นยังไงล่ะครับดีๆๆๆนี่หนักแน่นกระจายหมดกระจายหนุ่มมิวเล่นโคลกพริกกระจายถ้าจะให้ทายแกงส้มสำรับใต้นี้คงร้อยอย่างแรงแน่ๆครับกะปิใส่เท่าไหร่ครับเนี่ยใส่1ใน3ของเครื่องแกงที่ลูกตำแล้วการโขลกกะปิลงในเครื่องแกงก็เพื่อจะให้เครื่องแกงหอมและเข้ากันด้วยดีอย่างที่2หนุ่มกำลังทำอยู่นี่ไงล่ะครับตำละเอียดนะลูกตำละเอียดโอ้ตำเป็นจังหวะด้วยสุดๆจริงๆมิวต้องน้องมิวใส่กระเทียมได้แล้วค่ะการโขลกเครื่องแกงส้มในครั้งนี้ต้องโขลกให้ละเอียดนะครับเพื่อความหอม
รสชาติที่ดีและความสวยงามของน้ำแกงนะครับขมิ้นใส่ประมาณ3หัวนะคะแม่ว่าไงนะครับขมิ้นใส่ประมาณ3แห้งค่ะไอ้กัมอยู่ตามก่อนไม่ได้ยิน เงียบๆก่อนฟังไม่ได้ยินบอกให้อยู่ตามก่อนสิขมิ้นอะไรนะครับ ใส่3ลูกใส่3 3 3อันนี้คือ3แล้วใช่ไหมครับขมิ้นมีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมรักษาแผลในกระเพาะอาหารเพราะอาหารใต้ค่อนข้างมีรสที่เผ็ดมากขมิ้นจึงช่วยรักษาอาการเหล่านั้นได้ครับแม่ครับอันนี้คือใส่กะปิลงไปในนี้ได้เลยไหมครับใส่กะปิในเครื่องแกงค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดลูก1ใน3ของเครื่องแกงลูกโอเคได้ได้แล้วพอดเก็ดปลาเอาปลามาแกงส้มครั้งนี้ใช้ปลากุเลาเป็นปลาที่มีเนื้อเยอะเนื้อหวานมันอร่อยมีก้างตรงกลางอย่างเดียวสามารถกินได้ตลอดทั้งตัวพบมากทางทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับแม่ครับปลาเอาตัวไหนดีครับตัวไหนก็ได้ค่ะน้องวิวตัวไหนก็ได้ตัวนี้หล่อไหมครับโอเคหล่อครับหล่อแล้วใช่ไหมครับปลากุเลาตัวนี้ก็หล่อพอๆกับมิวแหละครับแต่ถ้าจะให้หล่อกว่านี้ต้องปรุงแกงส้มด้วยปลากุเลาตัวนี้ให้ดีรสเลิศนะครับจากการขอดเกล็ดมันต้องถอดยังไงครับจับหางเทคนิคการขอดเกล็ดปลาคือจับหัวปลาให้มั่นใช้มีดหรือช้อนขูดบริเวณหางปลาไล่ขึ้นมาที่หัวแบบที่น้องกราฟกำลังทำอยู่นี้แหละครับอย่าลืมที่แก้มปลาด้วยนะคะจะมีเกล็ดอยู่ด้วยน้องกราฟได้ครับที่แก้มปลาไม่ต้องกลัวมันเจ็บหรอกมันตายแล้วปวดขึ้นเงี้ยครับให้เก็บแม่ครับผมสงสารปลาระวังลูกเดี๋ยวโดนมือเดี๋ยวโดนมือทั้งคู่ดูตั้งใจขอดเก็ดปลาดูท่าจะออกมาดีมีใช้กันอยู่นะครับครับทำอะไรให้คล่องแคล่วคล่องแคล่วผู้หญิงมาดูได้เฮ้ยคนนี้เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนพี่เด้งครับอะไรเคยถอดอะไรนอกจากเก็ดปลาไหมครับถอดหรือขอดถอดเขาเรียกว่าถอดขอดเก็ดปลาเขาเรียกว่าขอดอ้าวแต่ถ้าถอดก็ถอดประจำถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกทีนี้ก็เริ่มตัดปลาตัดหางนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามปลานี่คือต้องล้างก่อนไหมครับต้องล้างก่อนค่ะล้างเสร็จแล้วก็มาตัดค่ะหลังจากขอดเกล็ดปลาหมดจนเป็นที่เรียบร้อยก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยครับเอามาตัดหางทีก่อนตัดหางเดี๋ยวเอาที่หางนิดนึงก่อนโอเคครับเดี๋ยวค่อยล้างลูกตัดหัวตัดอะไรเรียบร้อยเลยบ้านนี้ล้างจนปลาไม่มีขี้ใครแล้วอะเอาสบู่ไหมอาบปลาเลยต้องหั่นเฉียงๆนะครับพร้อมไหมครับเฉียงขึ้นไปอีกนิดนึงโอเคค่ะไปกดมันจะเข้ายังไงก็เถื่อไปงี้สิแม่ครับครับหั่นปลาก็ต้องเอาให้ขาดถ้าวางมีดพาดไว้แบบนั้นเมื่อไหร่ปลาจะขาดจากกันล่ะครับเออหันไปโอเคดังกรอบเป็นไงมิวยากครับผมซื้อกินง่ายกว่าใช่ครับผมแม่ครับมีต้องตัดหัวยังไงครับตัดหัวด้วยลูกตัดหัวแล้วก็หัวแล้วก็ผ่าค่ะด้านไหนครับด้านนี้ครับระวังนะเนี่ยครับทำไมมิวไม่กล้ามองอ่ะมันเสียวๆครับสงสัยนี่จะเป็นการหั่นปลาครั้งแรกของหนุ่มมิวเป็นแน่ไม่มองแม้แต่ตัวปลาเอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวลุยต่อไปครับครับครับเนี่ยพอมาลงเท้าแล้วก็ทักการหั่นปลาเป็นชิ้นเฉียงๆนอกจากจะให้สวยงามแล้วชิ้นปลาจะมีขนาดใหญ่เวลาต้มไปจะได้ไม่เละยังไงล่ะครับปลาไปเอาไอ้ของเปรี้ยวมาอ้อดิบด้วยอ้อดิบด้วยอ้อดิบด้วยของเปรี้ยวเกลือด้วยมีอะไรบ้างนะครับแม่ของเปรี้ยวมี3อย่างนะคะส้มแขกส้มแขกมะขามมะนาวส้มแขกคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจัด
นิยมปลูกทางภาคใต้เอามาใช้ทำอาหารประเภทต้มหรือแกงเช่นแกงส้มเป็นต้นครับค่ะส้มแขกมะขามดึงออกมาลูกแล้วไปแช่น้ำแล้วก็มะนาว1ลูกครับมะนาว1ลูกแล้วก็เตรียมอ้อดิบนะคะ1ต้นแม่ครับครับล้างปลาเสร็จแล้วทำอะไรต่อนะครับตั้งไว้เฉยๆก่อนลูกค่ะเตรียมผักก่อนเตรียมผักก่อนเตรียมผักใช่ไหมครับเตรียมผักก่อนของน้องมิวยังไม่ได้เตรียมผักเลยลูกมะขามมะขามโอ้ยลูกมะขามใช้ส้มแขกอันไหนครับผมส้มแขกติดกับมะนาวจ้าแกงส้มใต้ในครั้งนี้จะมีรสเปรี้ยวนำจากพืช3ชนิดคือส้มแขกจะให้รสเปรี้ยวจัดจ้านกลิ่นหอมมะขามเปียกจะให้รสเปรี้ยวทำให้ชุ่มคอและมะนาวจะให้รสเปรี้ยวจัดเมื่อผสมทั้ง3รสจะให้รสเปรี้ยวที่กลมกล่อมพอดีครับพร้อมไหมครับน้อยๆ น้อยกว่านั้นหน่อยนึงเอาโอเคค่ะตำให้ทั่วลูกตำให้ทั่วพอโอเคแล้วติดไฟตั้งน้ำเลยของเราอะได้หม้ออยู่ไหนครับหม้อบะเลอบะล่าไม่เห็นหม้อหม้ออยู่ในตู้ถามหม้ออยู่ไหนมิวครับหม้อก็น่าจะใบใหญ่ไงมองไม่เห็นเล่นงงอยู่พักใหญ่ไม่เป็นไรได้แล้วก็ลุยต่อเลยครับน้ำใส่เท่าไหร่นะครับแม่ประมาณลิตรหนึ่งค่ะได้แล้วค่ะน้ำได้เลยครับปอกอ้อก่อนปอกอ้อปอกอ้อเอามีดเล็กก็ได้อ้อดิบเอาครึ่งทางเอาครึ่งทางเหรอครับก็คือแค่นี้ล้างก่อนลูกล้างก่อนแล้วก็ปอกใช่แล้วครับอ้อดิบนั้นต้องล้างก่อนปอกแต่ถ้าปอกแล้วเอาไปล้างน้ำล้างก็จะเข้าไปในตัวอ้อดิบเมื่อนำไปแกงก็จะไม่อร่อยยังไงล่ะครับเอาแล้วน้ำแมวน้ำแมวแล้วแมวนะอู้ปอกดึงเลยลูกอ้าวปอกนิดดึงแล้วก็ดึงอ้าวใช่เลยค่ะหนุ่มครับกับการปอกอ้อดิบถือว่าดีใช้ได้นะครับอันได้เลยลูกน้องมิวได้แล้วครับอ๋อได้แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมแช่มะขามนะคะน้องมิวแช่มะขามนี่พอไหมครับอีกเท่าตัวนึงน้องมิวอีกเท่าตัวนึงลูกอีกเท่าตัวครับอ๋อได้เลยได้เลยครับทีนี้ทำอ้อดิบก่อนทำอ้อดิบปอกอ้อดิบใช่ไหมแม่ปอกอ้อดิบอ๋อได้เลยค่ะใช้มีดก็ได้ทางหนุ่มมิวก็กำลังเริ่มปอกอ้อดิบอยู่เช่นกันขอกลับไปทางหนุ่มกลับบ้างทางนั้นก็กำลังเริ่มปรุงแล้วครับน้ำเดือดแล้วใส่เครื่องแกงได้เลยจ้าใส่ส้มแขกประมาณ10ชิ้นค่ะน้องกลับ2ส้มแขกถ้าจะให้ดีต้องใส่ตอนน้ำเดือดนะครับเพราะความร้อนจะดึงความเปรี้ยวออกมาได้ดีครับ10ตักน้ำมะขามลงไปเลยก็วันนี้ดูดีบ้านเราดูดีมากเลยแล้วก็ใส่ปลาเลยค่ะดีมากยอดไข่เน้นทุกดอกไม่ต้องคนอะไรนะคะแม่ครับน้ำเดือดแล้วใส่พริกเลยไหมครับใส่พริกเลยลูกใส่เครื่องแกงใส่เครื่องแกงน้องมิวครับผมของน้องมิวใส่ส้มแขกลงเลยครับส้มแขกน้ำเดือดแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดพอดีแล้วก็ใส่น้ำมะขามต่อครับหมดเลยนะครับครึ่งเดียวก่อนเดี๋ยวเปรี้ยวเยอะถ้าไม่ถึงแล้วค่อยใส่เพิ่มครับเอาหลังจากนั้นก็ใส่ปลาลูกใส่ปลาใส่ปลาแล้วคือหยิบทีละชิ้นครับใส่ลงไปทีละชิ้น2ชิ้นเทเลยพี่มิวเทเลยไม่ได้เพราะน้ำปลามันลงไปแล้วจะคาวค่ะต้องคนไหมครับไม่คนค่ะไม่คนใส่ลงไปเลย2ชิ้น3ชิ้นก็ได้ค่ะหยิบลงไปของน้องกั๊บดูว่าปลาสุกแล้วก็ใส่อ้อดิบได้เลยครับใส่ได้เลยใช่ไหมครับครับแล้วก็ชิมใส่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับครับใส่หมดเลยไม่งั้นมันจะเผ็ดมากลูกส้มแขกไม่ต้องใส่แล้วนะ
ครับผมเดี๋ยวจะเปรี้ยวเยอะไปแม่ดูจากหน้าตาของน้องกราฟและพี่เท่งแกงส้มหม้อนี้ท่าทางจะเปรี้ยวจะส้มสมชื่อนะครับยังไม่ได้ใส่เกลือลงหน่อยเลยของน้องกราฟอะค่ะโอ้ยเกลือเหรอดีขึ้นอ่ะดีแล้วอ๋อเดี๋ยวเราต้องใส่มะนาวตอนสุดท้ายใช่ใช่มันจะได้เปรี้ยวนี่ทำอะไรต่อครับผมของน้องมิวใส่อ้อดิบได้แล้วลูกเดือดแล้วใส่เลยอ้อดิบเพราะมันไม่มีน้ำเทได้เลยครับเอาชิมรสได้เลยบอกมาได้ว่ามันเป็นไงพี่ไม่ชิมชิมก่อนเอาแม่ครับเปรี้ยวนำริ้วเลยเปรี้ยวนำริ้วใส่กะปิแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนโอเคมาใส่กะปิ1ช้อนนี่เดี๋ยวละลายเอาล่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ไปเอาเกลือลงหน่อยนึงครับถ้าแกงส้มมีรสเปรี้ยวมากเกินไปวิธีการแก้คือเติมเกลือหรือกะปิลงไปจะช่วยไปตัดรสเปรี้ยวของแกงได้ครับและแล้วดูเหมือนว่าฝั่งน้องกราฟจะได้แกงส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยคละคราวไปโรยให้ทั่วลูกโรยให้ทั่วโอเคสวยงามครับนี่นะครับคือแกงส้มปากใต้ฝีมือของผมและพี่เท่งนั่นเองครับเย้ yeah! ดูจากสีสันของแกงส้มถ้วยนี้ของน้องมิวและพี่พันธ์น่ากินอยู่ไม่น้อยนะครับแกงส้มปากใต้ของผมกับพี่พันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมและแล้วแกงส้มสำหรับอาหารของพี่น้องทางใต้เสน่ห์คือรสจัดจ้านใส่วัตถุดิบที่หามาได้ในท้องถิ่นที่หนุ่มกรัฟและหนุ่มมิวได้ทำก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเห็นจากความตั้งใจในทุกๆขั้นตอนก็ต้องขอชื่นชมละครับก็มียากมีง่ายปะปนกันไปเมื่อได้เรียนรู้และทำจบไปแล้วก็ถึงคราวที่ต้องมาตัดสินทั้งหน้าตาและรสชาติในครั้งนี้แล้วละครับแม่กลิ่นหอมฉุยเลยแกงส้มปักใต้คุณแม่หลวยครับดูหน้าตาก่อนอ่ะฝั่งของน้องกราฟเป็นไงฮะสีสันของน้องกราฟสีสันสวยงามสวยงามแต่ตำพริกไม่ละเอียดเท่าไหร่อ๋อคือร้านเราต้องการโชว์พริกให้เห็นว่าเราใส่พริกครับผมพริกอาจจะไม่ละเอียดครับผมแล้วฝั่งนี้แหละครับคุณแม่ของน้องมิวอันนี้หน้าตาสวยมากสวยมากละเอียดพริกละเอียดดีค่ะถ้าแกงส้มคือการทำเครื่องแกงของภาคใต้นะคะครับพริกทุกอย่างจะต้องละเอียดค่ะจะไม่เห็นสีไม่เห็นเป็นใบค่ะไม่เห็นเป็นใบถือว่าหน้าตาในทางนี้น่าจะดีกว่านิดหน่อยค่ะนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติเลยเอาละครับเอาแม่ลองของน้องกั๊บก่อนนะคะครับก่อนนะครับเอาชิ้นเล็กๆหน่อยยังไงเข้าปากปั๊บพยักหน้าแล้วก็หัวเราะนิดนึกไม่ถึงไงอ๋อนี่โอเคเลยแม่เรากินออดิบ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 กำลังพอคำเลยครับแม่ลุ้นกันเลยการกินออดิบเปรี้ยวจะนำเพราะออดิบดูดความเปรี้ยวความเปรี้ยวไว้เยอะอ้าวของน้องกราฟของน้องมิวของน้องมิวโอ้เก่งนะนี่
ม่หันมาบอกโหเก่งนะเนี่ยอ้าวแม่อย่าเงียบจริงๆแล้วก็โอเคนะลูกครับผมค่ะรสชาติได้ประมาณได้เลยทั้งสองค่ะนะครับผมค่ะแม่ต้องให้คะแนนแล้วล่ะครับค่ะมีคะแนนเต็มนะให้น้องๆคนละ10คะแนนนะครับอ้าวมาลุ้นกันนะครับฝั่งน้องกราฟกับคุณเท่งคะแนนเต็ม10คะแนนคุณแม่หลวยให้หน้าตาก่อนนะคะหน้าตาครับค่ะหน้าตาของน้องกราฟแม่ให้8เพราะพริกไม่ละเอียดแต่ถ้ารสชาติแม่ให้9เป็น17คะแนนครับ17คะแนนนะครับผมหน้าตาเป็นไงแม่หน้าตาของลูกสวยแม่ให้9 9แต่รสชาติรสชาติให้สัก7เป็น16คะแนนแล้วคือคะแนนคือผู้ชนะเอ้ยโอ้สูสีสูสีจริงๆแล้วนะลูกการแกงส้มเราต้องใส่พวกเปรี้ยวให้น้อยก่อนค่ะเพราะมิฉะนั้นมันก็จะนำประมาณนี้ยิ่งโดยที่เป็นผักพื้นบ้านที่มันดูดความเปรี้ยวความเปรี้ยวเข้าไปได้อะค่ะก็ถือว่ารสชาติใช้ได้นะแม่นะก็ถือว่าเขาทำครั้งแรกได้ครั้งแรกได้เลยชื่นชมเลยค่ะน้องกรับเป็นไงครั้งแรกในวันนี้เพิ่งได้รู้ว่ากว่าจะได้ออกมาชามนึงอ่ะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความตั้งใจอย่างมากเลยครับอะไรบ้างที่เป็นครั้งแรกที่ทำเนี่ยทอดเกล็ดปลานี่เพิ่งเป็นตัวแรกเลยตัวแรกครับเป็นไงก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับเออแต่เป็นครั้งแรกแล้วขอดเกล็ดนะปลานั่นก็ครั้งแรกเหมือนกันอ่ะมาทางฝั่งน้องมิวเป็นไงบ้างวันนี้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรยากสุดสำหรับมิวผมว่าน่าจะเป็นขอดเกล็ดปลาครับเพราะว่าเหมือนถ้าเราขอดไม่ละเอียดเนี่ยมันจะมีเกล็ดติดอยู่ด้วยแล้วก็มีเรื่องหั่นปลาเรื่องควักไส้อะไรพวกนี้ครับโอ้โหนี่ครั้งแรกจริงๆครับกว่าจะได้มาจานนึงเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมากซึ่งถ้าเราผิดขั้นตอนไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะทำให้รสชาติมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับครับนะฮะแต่ถือว่าโอเคมากนะคะการทำครั้งแรกแล้วรีบด่วนขนาดนี้ได้แบบนี้ลูกถือว่าสุดยอดดีใจจังนะครับผมเรียกว่าว่างๆก็มิวกับกราฟเนี่ยทำได้เลยนะยังจำชื่อไม่ได้ลองทำดูได้นะเอ้าใครอยากไปทานที่ร้านแม่บ่อยครั้งครับค่ะร้านอาหารบ้านฉลองนะคะอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์ตอม่อที่49ค่ะครับผมวันนี้ครับก็ขอกราบขอบคุณครับคุณแม่รวยและขอบคุณน้องกราฟและน้องมิวครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับอ้าวสำหรับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามคุณพระช่วยนะฮะที่ทาง YouTube คุณพระช่วยนะครับและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเข้าไปคอมเมนต์ได้ใน Facebook คุณพระช่วยครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นึงกับคุณพระช่วยครับ